ที่ <All right. S 1> จังหวัดนครสวรรค์ค่ะมอบบ้านพลังบวรตามโครงการซ่อมแซมเสริมสร้างบ้านที่ปลอดภัยสำหรับเด็กและมอบบ้านพอเพียงชนบทให้ด้วยค่ะ นายชายันศิริมาศผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์เป็นประธานมอบบ้านพลังบวรให้แก่นายสมนึกสมทบอายุ57ปีที่มีฐานะยากจนอาศัยอยู่กับลูกสาวที่บ้านเลขที่21 1ทับหหมู่3ตําบลเขาชนกันอําเภอแม่วงตามโครงการซ่อมแซมเสริมสร้างบ้านที่ปลอดภัยสําหรับเด็กเพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ครัวเรือนเป้าหมายตามระบบท p m a p มมิติที่อยู่อาศัยโดยบ้านหลังเก่ามีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่คงทนถาวรไม่มีความปลอดภัยและ ห้องน้ำไม่ถูกสุขลักษณะได้รับงบประมาณสนับสนุนจากโครงการพลังบวรตลอดจนภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชนได้รับเมตตาจากพระราชรัตนเวทีรองเจ้าคณะจังหวัดนครสวรรค์ด้วยค่ะนอกจากนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดนครสวรรค์และนายกเหล่ากาชาติจังหวัดนครสวรรค์ร่วมมอบเงินช่วยเหลือและถุงยังชีพให้แก่นางสัมรีวงษาอายุ89ปีที่บ้านเลขที่95ทับ 3, หมู่ที่3ตำบลเขาชนกันอำเภอแม่วงซึ่งเป็นโครงการบ้านพอเพียงชนบท สนับสนุนโดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนร่วมกับกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ด้วยการต่อเติมบ้านและหลังคาพร้อมติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างอีกด้วยครับ